สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับชิปจอนกีฬานะครับรายการกีฬาเพื่อคอกีฬาเป็นประจำทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ห้าทุ่มตรงทีเอ็นสองทรูวิชั่น784กับผมพิธีกรคนเดิมครับบีบางประกงวรเทพมาโพคานะครับก็ช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์สัปดาห์หน้านี้แล้วรัฐบาลรณรงค์ให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับด้วยความไม่ประมาทนะครับเมาแล้วอย่าขับจำไว้ครับเมาแล้วขับเนี่ยกลับบ้านเก่านะฮะแต่ถ้าเมาแล้วไม่ขับเนี่ยจะได้กลับบ้านเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ประเทศเราเป็นเรื่องตลกครับที่เราไปฉลองเทศกาลต่างๆแล้วมีผู้คนล้มตายจำนวนมากเท่าๆกับสงครามในตะวันออกกลางในแต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ด้วยความปรารถนาดีจากรายการชีพจรกีฬาก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านเกิดโดยสวัสดิภาพกลับมาให้อาการครบ32วันนี้เรื่องราวของชีพจรกีฬาเราจะกลับมาพูดคุยกับเรื่องราวในวงการฟุตบอลอีกครั้งเพราะว่าวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในระดับทีมชาติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งใหญ่นะครับจากการไขก๊อกยุติบทบาทของกุนซือซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับในตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติไทยหลังจากที่เขาพาทีมแพ้2นัดรวดครับกับซาอุดิอาระเบียกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทำให้ทีมชาติไทยนั้นหมดสิทธิ์ที่จะลุ้นตั๋วไปฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียแน่นอนแล้วนะครับก็มีการประกาศรับผิดชอบด้วยการยุติบทบาทของโคซิโก้หลายคนก็ใจหายนะครับหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าแล้วสมาคมจะหากุนซือหรือว่าโค้ชที่ไหนเข้ามาแทนที่เพราะว่าช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเขาต้องยอมรับครับว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั้นเข้าไปนั่งอยู่กลางหัวใจของแฟนฟุตบอลทั้งประเทศด้วยการเรียกศรัทธาเรียกความสำเร็จเก่าๆที่เราเคยได้เคยมีนั้นกลับคืนมานะครับวันนี้ไม่มีเขาแล้วบอลไทยในวันที่ไม่มีซิโก้นั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่วันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยสนทนาไม่เกี่ยวกับซิโก้ครับแต่เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่ต้องอยู่คู่กับแฟนฟุตบอลชาวไทยซิโก้ไม่อยู่ไม่เป็นไรสมาคมฟุตบอลเปลี่ยนผู้นำก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทีมชาติไทยต้องมีกองเชียร์ทีมชาติไทยและเขาเหล่านี้ยืนหยัดเชียร์ทีมชาติไทยไม่เคยแปรเปลี่ยนผู้เล่นคนที่12วันนี้เราจะพูดคุยกับตัวแทนของกองเชียร์ทีมชาติไทยพันธุ์แท้ตามไปเชียร์ทุกที่ตามไปเชียร์ทุกแห่งหนทุกตำบลที่ทีมชาติไทยไปแข่งแฟนบอลพันธุ์แท้ตัวจริงวันนี้อยู่กับเรา3ท่านท่านแรกนะครับท่านเป็นกองเชียร์ที่เรียกว่าสุดยอดแล้วก็ติดตาตึงใจเพราะภาพที่ท่านไปนั่งเชียร์คนเดียวอยู่ที่เวียดนามโอ้มันประทับใจแฟนบอลทั้งประเทศผมอยู่กับณริมหรือคุณริมวิรุณวิเชียรวรรณชัยกองเชียร์ทีมชาติไทยคนดังครับสวัสดีครับสวัสดีครับริมครับสวัสดีครับพี่บีครับอีก2ท่านนะฮะวันนี้มากับณริมด้วยนะครับวันนี้ได้อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันบ้างแล้วในภาพข่าวแต่ว่าวันนี้จะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงทั้งสองท่านคนแรกครับน้องเอกธวัชชัยสวนอภัยครับสวัสดีครับน้องเอกครับและอีกท่านหนึ่งนะครับมาเต็มยศเหมือนกันนะครับน้องอ้นนะครับอ้นโกวิทชันตะรัตนโชคครับสวัสดีครับนะฮะแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้เป็นชุดแค่ยูนิฟอร์มที่ใช่ครับครับเป็นชุดยูนิฟอร์มที่เราเข้าไปในสนามครับครับไปไหนมาไหนอะไรยังไงเนี่ยก็คือภาคภูมิใจภาคภูมิใจครับในความเป็นแฟนฟุตบอลชาวไทยคือมันคือชาติไทยของเราฮะครับอินเนอร์อยู่ข้างในอยู่แล้วอันนี้ผมถามนริมนะว่าเริ่มติดตามเชียร์ทีมชาติไทยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเอาเล่าที่มาที่ไปด้วยเอาเฉพาะสายต่างประเทศแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนปี2008นะครับก็ไปเชียร์ที่เวียดนามตอนซูซูกิครับที่เราเสมอเวียดนามแล้วก็เขาได้แชมป์นะฮะเพราะว่าเราถ้าไปปีเดียวกับผมเนี่ยมีดิ่งสเตเดียมมีดิ่งสเตเดียมครับโอ้โหแบบจำภาพได้ไหมจำภาพจำได้เลยครับตีเสมอได้ไหมจำได้เลยครับเลคองวิงแบบยิงแบบนาทีท้ายๆรู้สึก89มั้งใช่โอ้โหสนามแทบถล่มนะฮะแล้วก็ออกจากสนามเนี่ยผมเรียนรู้เลยว่าคนเวียดนามเนี่ยเขารักประเทศเขาแค่ไหนเพราะว่าเขาฉลองกันทั้งเมืองมอไซหรือว่าธงอะไรเต็มไปหมดฮะธงแดงเต็มไปหมดฮะแล้วเขาก็มาบนหาเราที่สนามบนมอไซเพราะว่าเขาจะมาชื่นชมเราด้วยไงไม่ทราบมาชื่นชมหรืออะไรแต่ขี่มอไซหลายร้อยคันผ่านตรงพวกเราตลอดเวลาอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกที่ไปต่างประเทศเป็นประสบการณ์ใช่ใช่ที่ไปต่างประเทศแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยดูเดอะตุ๊กบ้างหรือว่าไปเชียร์ในสนามสุขอะไรก็รุ่นเก่าพอสมควรครับคือเป็นแฟนฟุตบอลแต่ดั้งเดิมมาแล้วครับผมนะชอบบอลไทยครับชอบบอลฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบบอลไทยเพราะว่ามันคือมันอินเนอร์อยู่ข้างในว่าเราเป็นคนไทยฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูบอลไทยฮะครับก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทย
โดยเฉพาะทีมชาติไทยถ้าเราไม่เชียร์แล้วใครจะเชียร์พี่นะฮะมาที่น้องเอกหน่อยนะที่มาที่ไปของตัวเองในการมาเชียร์ทีมชาติไทยหรือทีมช้างศึกเป็นไงครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะของผมที่ก็ปกติก็อยู่ในบ้านนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนจะว่าพอไปต่างประเทศก็คือเป็นรุ่นต่อรุ่นฮะตามกันมาเห็นพี่หลิมไปก็อยากไปก็ตามกันมาก็สุดท้ายก็คิดว่าทำไมเราไม่รวมกันฮะก็คือต่างปกติต่างคนต่างไปแล้วก็ไปเจอกันที่หน้าสนามอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็รวมกันดีกว่าไหมก็เหมือนกับว่าตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะรวบรวมแฟนบอลที่จะเดินทางไปต่างประเทศให้ข้อมูลให้ทิปโปรแกรมต่างๆก็คืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราทำฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับรอบตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่รอบแรกที่เราอยู่กับเวียดนามใช่ครับนะอยู่กับอิรักใช่ครับนี้ใช่ครับไต้หวันใช่ครับไต้หวันรวมกันจริงๆเนี่ยจะเป็นนัดที่ไปอิหร่านเจออิรักที่อิหร่านอันนี้คือจุดเริ่มเลยคือตอนที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยเราไปกันเองได้จองตั๋วกดตั๋วยังไงก็ไปได้แต่พอออกจากอาเซียนแบบข้ามไปเนี่ยไปไม่ได้พี่เริ่มคิดไม่ออกฮะใช่ครับเริ่มคิดไม่ออกหนึ่งไปอิหร่านต้องมีวีซ่าพี่ครับแล้วประเทศปิดพี่คิดดูมันลำบากนะพี่ไม่รู้จะไปยังไงโรงแรมจองไม่ได้ครับโรงแรมไม่รับจองทางอินเทอร์เน็ตโอ้ก็ได้ไม่มีอะไรสักอย่างก็ได้พักพวกได้คนมาช่วยทำแล้วก็พาไปนะฮะก็มีหลายคนเนี่ยที่ช่วยกันบางท่านก็ทราบดีอยู่แล้วหลังจากนั้นก็อีหลานใช่ไหมฮะเราไปเสมอมาเกือบชนะเสียดายก็กลับมาก็เป็น UAE พอ UAE เนี่ยพี่คนเยอะมากเลยเยอะชนิดแบบว่าไม่เคยเจอใหญ่เยอะขนาดนี้ที่ไปตะวันออกกลางนะครับดังนั้นยอดคนน่าจะประมาณที่ไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะฮะทั้งแฟนบอลไทยทั้งหมดที่เดินทางออกนอกประเทศไป200กว่าท่านไปอิหร่านไปยูเอผมเห็นเยอะจริงนะใช่ครับเป็นเรียกว่าปกติในตะวันออกกลางอ่ะถ้าไม่มีแรงงานใช่ครับคนที่อยู่ใช้แรงงานอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ไม่มีครับอันนี้คือบินตามไปจะต้องตั้งใจที่จะบินตามไปครับผมครับนะฮะอ้นน่ะครับผมนะครับไปกับเขาอ่ะคือผมเนี่ยเริ่มตั้งแต่2009ตอนเอเชียนคัพที่สิงคโปร์ครับที่แบร์ล็อบสันเป็นคุมไปใช่ครับคือเห็นรู้สึกไปเราไปเอเชียนคัพนั้นเราชนะใช่ไหมชนะ3-1 3-1คือเห็นพี่ลิมเนี่ยแหละครับไปกับกรุ๊ปเทโลตอน2008ก็เลยอยากจะติดตามไปรู้จักกันมาก่อนไหมก็เคยเห็นเคยทักกันแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรมากครับคือต้องบอกว่าพวกคุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มกองเชียร์ไทยอยู่แล้วเจอหน้าเห็นคืออยู่ในโซเชียลอยู่ในอะไรที่เรารู้จักกันมาแล้วเวลาดูบอลลีกครับเจอกันอยู่แล้วแลกของเตะบอลแฟนคลับอะไรดูบอลลีกเชียร์ทีมเดียวกันเหรอคนละทีมครับแต่เจอกันเวลาเตะบอลเวลานัดอะไรเงี้ยครับเชียร์ทีมอะไรปาทูคะนองครับปาทูคะนองทุกวันนี้อ้นยังไปดูใจปาทูคะนองอยู่ไหมดูเลยครับดูตั้งแต่2008 2007ครับก็คือเริ่มมาจากเอเชียนคัพนั้นแล้วคราวนี้ก็ไปดูเองนะครับกดตั๋วเองไปดูเองจนมาเจอเอกตอนอิหร่านเนี่ยมันตื้อครับมันตื้อเฮ้ยเราจะไปยังไงวะเนี่ยเอาโกด้าก็ไม่มีจองอะไรก็ไม่ได้ตั๋วเครื่องบินกดทิ้งก็แพงก็เลยได้มาคุยกับเอกก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนี้เราหาคนมารวมกันไหมแล้วก็ไปเสนอที่หนึ่งให้มาเนจเมนต์ให้เราให้จัดให้หน่อยจัดให้หน่อยครับเราให้เราหาคนมาเพื่อจะไปแค่นี้ตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหหาได้เยอะมีคนรวยเพียบเลยพอถึงเวลาจริงไม่มีคนเอาเลยเพราะมันไกลแล้วมันไม่มีนอนด้วยครับไปแบบโอ้โหนอนสนามบินนอนสนามบินผมนี่นอนบนพื้นสนามบินเลยที่อิหร่านนะฮะน่าไปมันเพียฮะผมเอาถุงนอนไปแล้วก็นอนบนพื้นสนามบินที่อิหร่านนี่แหละตมเดินข้ามไปข้ามมาไต้หวันนี่ผมก็ไปเองไปเจอนริมเจอพี่ริมที่นู่นพี่ริมนี่เชียร์ซีเกมเสร็จตามบินตามไปที่นู่นต่อไปเจอกันที่นัดไต้หวันก็ไปเจอกันอยู่แล้วอ่ะเวลาไปต่างประเทศจนเรามาคุยกันเฮ้ยเราไปเองงี้ถ้าเป็นประเทศที่มันไปไม่ได้ครับเราก็หาคนมาช่วยจัดการดีกว่าแล้วก็ดึงคนไปเยอะเวลาเราไปเชียร์เนี่ยมันมี10กว่าคนอ่ะมันก็เชียร์สนุกครับแต่ถ้าเราดึงคนไทยไปได้เยอะๆมันจะเป็นแบบพลังที่แบบที่เราเห็นญี่ปุ่นมาเวลามาเชียร์ทีมชาติมันมีแรงบันดาลใจจากตรงนั้นด้วยใช่ครับผมเห็นญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นไปที่ไหนก็โอ้โหไปมันเยอะจังไปเยอะจังทำไมเราก็ต้องทำได้ดิก็ตรงนี้ครับดูทีวีเราเห็นเราดูเฮ้ยทำไมเขาไปอยู่ที่ไหนของโลกนี้ก็ไปก็ไปเยอะ
ผมคิดว่าคนไทยน่าจะทำได้ไงแล้วคนที่คิดแบบผมก็ต้องเยอะว่าเฮ้ยไปลาไปเป็นทีมเยือนเนี่ยก็ต้องไปกันเยอะๆไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงพอเวลาเราจัดกลุ่มขึ้นมาก็มีคนมาร่วมด้วยกับเราเยอะมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับค่อยมาคุยกับทั้ง3ท่านกันต่อหลายท่านคงอยากจะรู้แล้วว่าทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นใครมาจากไหนยังไงวันนี้ทำไมถึงมาเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับเรื่องราวของกองเชียร์ทีมชาติไทยนะครับวันนี้มาคุยกับเรา3คนไม่ว่าจะเป็นณริมนะครับน้องเอกแล้วก็น้องอ้นนะฮะย้อนกลับมาที่ณริมหน่อยครับทำงานทำการอะไรว่างมากครับไปทุกที่ครับเอาเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังบ้านเกิดผมเนี่ยอยู่เบตงนะฮะแล้วก็ตอนยะลาครับเบตงยะลาที่สุดแดนสยามนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ถูกปลูกฝังให้อยากจะเป็นทหารรักชาติหรืออะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นพอมาโตขึ้นเนี่ยแล้วก็แปลงมาเป็นการไปในสนามแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยอ๋อเด็กๆอยากเป็นทหารครับแต่พอโตแล้วลุกมันไม่ได้ก็ไม่ได้ฮะครับแล้วก็ตอนปี08อย่างที่ผมบอกพี่บีนะครับว่าผมไปเชียร์ทีมชาติไทยเราที่เวียดนามเนี่ยแล้วผมก็เห็นคนเวียดนามเนี่ยเขารักชาติแบบเขาเชียร์กันแบบเต็มที่สนามแทบถล่มอ่ะผมก็เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งให้ผมว่าเฮ้ยผมต้องเชียร์ทีมชาติไทยแบบทำให้แบบมันต้องตามเชียร์ทีมชาติไทยตลอดและหลังจากนั้นก็เชียร์มาทุกปีนะไปต่างประเทศนะในประเทศไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะฮะก็เป็นลักษณะนี้ฮะแล้วปัจจุบันผมก็ทำมีบริษัทของตัวเองที่ทำระบบแชทที่ใช้ในองค์กรก็คือสำหรับพนักงานในองค์กรใช้เพื่อเก็บความลับไม่ให้รั่วไหลไปอยู่ต่างประเทศนะฮะก็ทำให้ผมมีเวลาที่จะไปโน่นมานี่ได้ผมนึกว่าทำให้ผมมีความลับผมเก็บไว้ได้อะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับพี่มีครอบครัวไหมไม่แล้วก็อีกอย่างผมก็โสดด้วยฮะโสดด้วยนี่ประกาศผ่านหน้ากล้องเลยเนี่ยเดินไม่ตั้งใจขอโทษนลิมอายุเท่าไหร่ฮะเรียกน้าๆเนี่ยโอ้โหเรียกน้าเลยเนี่ยแต่หน้าเด็กนี่ถ้าแบบโอ้โหบอกอายุไปนี่ผมเรตติ้งตกเลยนะหลักมีหลักไหมหลักโอ้โหหลักนี่หลักสี่ขึ้นหลักห้าแล้วครับไม่กล้าพูดแล้วเอาเป็นที่เข้าใจกันเข้าใจกันแล้วกันว่าก็เป็นรุ่นพี่พวกนี้ครับรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่พวกนี้นะฮะเป็นไอดอลก็คือตามไปเชียร์ตั้งกับตามไปเชียร์จากนั้นเนี่ยตลอดมาก็ที่ไปเช่นครับผมก็ไปจะบอกว่าทุกบาททุกสตังค์ทั้ง3ท่านมีกองทุนไหมไม่มีไม่มีสปอนเซอร์บอกว่าโอนไปนู่นเดี๋ยวมีสปอนเซอร์ต้องติดตาข้างหลังเป็นไรไม่มีครับไม่มีคนมาเสนอก็ไม่เอาครับคือใช่ครับมาเสนอให้ไม่เคยเอาเลยก็คือแทนที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวกินเหล้าเที่ยวเทคเที่ยวผับเอาไปเล่นการพนันเนี่ยครับก็เอาเงินตรงนี้หยอดแล้วก็เก็บสะสมถึงขั้นหยอดครับก็คือแต่คนที่มาเมเนจให้เนี่ยครับให้ผ่อนอ๋อให้ผ่อนด้วยมันก็เลยง่ายครับถูกต้องครับถ้าเขาไม่มีการผ่อนก็ยากอยู่ก็คือมันอาจจะไม่ได้ทุกประเทศขนาดนี้ใช่ครับคือเราจะเน้นว่าเราอยากได้ดูทุกแมตช์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทุ่มแมตช์ใดแมตช์หนึ่งเราก็จะไปได้ดูแมตช์อื่นเช่นล่าสุดไปญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราไม่ไปแมตช์อื่นเลยกะไปญี่ปุ่นอย่างเดียวเงี้ยลุยญี่ปุ่นอย่างเดียวนี่มันเขาจะไปได้แค่แมตช์นี้แค่ญี่ปุ่นจะมาต่อออสเตรเลียไม่ได้เราก็กระจายให้ไปได้ทุกแมตช์หมายถึงกระจายบัดเจ็ตใช่ครับกระจายบัดเจ็ตให้ครอบคลุมทุกทำอาชีพอะไรถึงมีเวลาเหมือนกันครับผมก็เป็นเจ้าของบริษัทเหมือนกันครับก็ถึงมีเวลาเพราะว่ามีลูกน้องทำให้ของผมก็ทำ import export อยู่ที่เชียงใหม่ครับครับผมก็ถึงเป็นแฟนของเชียงใหม่ FC ใช่ครับพยัคฆ์ล้านนาพยัคฆ์ล้านนานี่คนนี้ก็ปทูขนองนะครับแล้วอ้นนะครับก็ทำงานอะไรกันเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันครับกำจัดแมลงครับเป็นธุรกิจกำจัดแมลงก็มีลูกน้องคอยทำหลายแบบนะแล้วมาเจอกันคือฟ้าไฟฝันอยู่แล้วใจเดียวกันครับพี่การเข้ากรุงเทพครั้งแรกผมรู้ป่ะคือไปที่ไหนสนามสุขพัชราไสคือที่แรกที่ผมอยากไปไม่คุณเป็นคนที่แม่กองถูกต้องที่แม่กองแต่ตอนนี้มาอยู่กรุงเทพแล้วคือเขาบอกว่าคนมันต้องมีความฝันคล้ายๆกันสนามสุขพัชราไสเข้ามาปุ๊บหารถเมล์เพื่อจะไปสนามสุขก่อนเลยครับได้ไปเหยียบนี่แบบโหหัวใจพองโตครับคนเขาจะแนวว่าไปประเทศไหนก็ช่าง
ไม่เอาเที่ยวก็ได้ขอไปเหยียบสนามฟุตบอลแต่ละประเทศไปสเตเดียมทัวร์ก็ได้คือไอสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไปก็ได้ขอเข้าสนามฟุตบอลไปเวียดนามเดี๋ยวไปถึงมีดิ่งสเตเดียมใช่ครับขอไปชูภาพไปขอจบสักทีถ่ายรูปหน่อยใช่ครับบรรยากาศในสนามเนี่ยมันสุดยอดครับวันไหนที่เขาพลาดบรรยากาศหน้าสนามนะเขาบ่นตลอดทัวร์เลยมีช่วง UAE ผมให้เขาไปขนคือเราไม่ได้ไปมือเปล่านะเนี่ยเห็นที่หลินวางหูเราเอาไปนะฮะทั้งกองธงชาติไม่ได้ผืนเล็กๆหนัก30กิโลนะครับ30กิโลยาวไอ้ที่คุณไปคลี่กันน่ะเหรอนั่นแหละฮะนี่แบกไปกันอันนี้คือคนแบกใช่ครับชุดผมเนี่ยแหละครับส่วนค่าโหลดก็คือการขายพวกทำสินค้าที่ระลึกมาเป็นเงินกองกลางเพื่อโหลดอุปกรณ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายคือในกองกลางจะมีการ manage เรื่องของอุปกรณ์อย่างที่พี่แจ้งนะครับว่าไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครให้บางทีเขาก็ซื้อนะสวยไม่สวยเขาซื้อเพื่อผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการขนกองพวกเขาเพราะผมเคยซื้อเชื่อเทียร์ไทยพาวเวอร์สองได้แล้วครับได้แล้วดีทีอะได้แล้วครับอันนี้ฮะครับได้เป็นส่วนหนึ่งสวยไม่สวยออกมายังไงก็ขายหมดเพราะว่าเขาไม่ไปเขาก็บอกว่าพี่ช่วยน้องช่วยตรงนี้พี่ช่วย300บาทบางคนออกมาปุ๊บยังไม่ได้ดูแบบเลย3ผืน5ผืนก็เราก็มีระบบทำบัญชีเรียบร้อยจบแมตช์นึงเราก็แจ้งว่าใช้เท่าไหร่นี่กลุ่มอื่นที่จะมาด้วยก็คือใช้ได้หมดขอให้เป็นกองเชียร์ไทยกี่ปีแล้วเพิ่งครบรอบ15ปีไป15ปีถือว่าเป็นกองเชียร์รุ่นแรกใช่ครับใช่เลยครับของทีมชาติไทยที่ทำกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวใช่ครับตอนนั้นก่อตั้งโดยอะไรใครยังไงฮะหรือว่าพวกเรานี่แหละต้องให้พี่หนิมขยายความของเราครับคนก่อตั้งมีพี่นิดอะไรเงี้ยนะฮะพี่นิดงามพริ้งครับงามพริ้งตอนนี้ก็อยู่อเมริกาแล้วครับก็หลังจากนั้นก็แกก็มีคนที่สายต่อมาเขาเรียกว่าศรัทธาอุดมการณ์แกก็เป็นคนเก่งนะครับว่าบอลนอกสายใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำกันมาตลอดนะครับก็เรื่องดีเทลนี้ต้องถามพี่เขาละว่าก่อตั้งกันมายังไงแต่เราเนี่ยเป็นรุ่นที่ว่ารุ่นสานต่อสานต่อจากรุ่นบุกเบิกตรงนั้นนะฮะอุดมการณ์ของกลุ่มเชียร์ไทยคือยังไงก็บอลนอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดบอลนอกก็ดูแต่ดูแบบว่าก็สะใจดีสนุกดีใช่แต่ว่าบอลไทยอยู่ในสายเลือดนี่คือของเชียร์ไทยพาวเวอร์เขาครับเอกลักษณ์อีกอย่างนึงที่เชียร์ไทยพาวเวอร์ทำมาโดยตลอดครับคือการเอาการธงชาติชาติยักษ์ผืนใหญ่ธงชาติไม่ว่าจะ ที่ไหนก็ช่างเอาไปให้ได้นี่คือแม้กระทั่งว่าอันไหนเข้าไม่ได้ขอธงชาติเข้าไปก่อนมีอุปสรรคเคยมีไหมที่เอาไปแล้วเข้าไม่ได้มีเลยครับล่าสุดเลยฮะ พม่าครับ พม่าเนี่ยคือตอนแรกธงชาติผืนยักษ์เราสูกี่ครับเลยนะอันนี้ครับล่าสุดเลยรอบรองนี่แหละอุปกรณ์มีทุกอย่างครบนะฮะมีใบจากสมาคมอะไรไปเรียบร้อยเราประสานสมาคมด้วยนะว่าจะเอาอะไรไปบ้างถูกต้องตามหลัก AFC หมดพอถึงหน้าสนามไม่ได้นู่นนั่นนี่ไม่ได้ธงชาติก็ไม่ได้สุดท้ายเจรจาธงชาติเข้าได้แล้วนะครับเข้าเสร็จปุ๊บบอกว่าอันนั้นกองไม่ได้นะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เลือกกองกับธงชาติ แต่ชั่วโมงนั้นนะฮะ ชั่วโมงนั้นขอโทษนะคือที่เราเลือกกองเพราะว่าเรายังมีธงชาติผืนขนาดเขาบอกว่าธงชาติเข้าได้แค่ผืนเนี่ยเท่าโต๊ะเนี่ยฮะแต่ว่าผืนใหญ่อย่างเงี้ยไม่ได้เขากลัวอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่าที่นั่งมาติดกันติดกันเลยติดกับพม่าเลยคือกลัวถูกเผาอ่ะถูกต้องเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไฟแช็กมันจุดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องระหว่างประเทศทันทีชอบเผาก็มีเหตุผลเขานะเขาให้ปาผมก็เลยฟังไงผมก็เลยอ่ะโอเครับได้ก็เอาผืนเท่านี้ไปที่เราพอจะดูเบนเนตได้ครับเขาขอมาเลยว่าไม่ได้แต่เราก็ได้กลางผืนเท่านี้เราก็ดีใจละแต่เรื่องนี้นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พม่ามาประเทศไทยแล้วมีคนไปยุ่งไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเราไปก่อนเชียร์ไทยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวว่าเดี๋ยวเราไปบ้านเขาไม่สะดวกไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกองเชียร์มาบ้านเราโอ้โหผมโดนตลอดเลยวันที่ไปเขาไม่ได้ดูบอลเลยนะฮะเขาด่าเราอย่างเดียวบางทีกล้องไม่จับนะฮะมาทั้งชุดอะพี่ลิมก็โดนน้ำเอ่ยกล้วยเอ่ยหิวตลอดส่งให้กันตลอดผมคิดว่าเวลาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือเราต้องโฟกัสไงว่าเรามาเชียร์ทีมชาติไทยของเรานะเพราะอะไรที่มันรอบข้างเราเนี่ยผมก็คือเราต้องโฟกัสที่สนามเราต้องส่งเสียงไปให้
นักเตะของเราอ่ะอันนี้คือเราต้องโฟกัสให้ได้มันเหมือนเราเป็นตัวแทนของชาติอ่ะก็ต้องทำตัวให้มันแบบว่าเวลาเขาว่าเขาไม่ได้ว่าพวกเราเขาว่าประเทศเราก็ต้องแสดงความเป็นไทยคือเวลาที่คุณครับการแสดงความไม่เป็นมิตรครับหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีโมโหโมโหเราต้องมองข้ามไปต้องมองเลยต้องมองข้ามไปครับถ้าเราไม่มองข้ามไปแล้วเราหันไปมีปฏิกิริยาแล้วมันจะยาวมันจะยิ่งยุ่งฮะมันก็เท่ากับว่าเราไม่โฟกัสตรงที่เป้าหมายของเราใช่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องโฟกัสที่เป้าหมายของเราที่เรามาอันดับแรกเลยคือโฟกัสไปที่ทีมฟุตบอลเราครับนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปสนก็ให้ต้องมองมันผ่านไปให้ได้อะครับแล้วเราทำไงถึงจะเชื่อมดึงจากศัตรูมาเป็นมิตรหรือว่าดึงให้เขารู้สึกดีขึ้นวิธีไหนได้ผลที่สุดก็ต้องยิ้มกับเขาฮะยิ้มถ่ายพี่ลิมเดี๋ยวผมบอกเลยว่าพี่ลิมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทูตเลยนะเป็นทูตของไทยพี่ลิมเนี่ยเขาไม่จอดรถลงฝั่งอเวนะเขาจะไปฝั่งเจ้าบ้านเขาจะไปเชื่อมสมาภาพมันคอเขาอีกผืนนึงจะมีคำว่าตัวอย่างเนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยนะทุกอันบอกว่าเฮ้ยนี่เราเป็นแบบเป็นมิตรกับญี่ปุ่นมา130ปีนี่เดี๋ยวดูทุกเตรียมการไว้เลยถูกต้องครับ130ปีเพราะฉะนั้นเวลาเราชูอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเขาก็แบบรู้สึกดีกับเราครับก่อนแข่งและหลังแข่งไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะฮะพี่เขามีทั้งอินโดนีเซียนี่อินโดนีเซียใครว่าแบบแค่แบบมันเป็นพยันเขาเป็นพยันเขาให้ตัวอินโดนีเซียอินโดนีเซียล่าสุดที่ว่าหนักๆอะครับยังเจอถ่ายรูปชูพ่อเป็นคอยแบบเฟรนลี่มากก็อินโดอยู่ข้างก็ชูว่าเราเป็นเพื่อนเขาเห็นเราเขาก็แบบรู้สึกว่ารู้สึกดีครับรู้สึกดีเขารู้สึกดีกับเราอ่ะแล้วเราก็ยิ้มกับเขาอ่ะเราไม่ต้องกลัวประสบการณ์เสนายันไม่ใช่ครับคนละอย่างข่าวของผมนี่มันแตกต่างจากนักลิมเลยที่เจอแล้วก็ต้องเอาใจดีๆไปด้วยนะครับก็ต้องเอาสรุปว่าไม่เคยเจออะไรหัวล้างข้างแตกหรืออะไรที่มาเพี้ยงอาจจะมีมากเพี้ยงมีบ้างส้มถุงเบียร์อะไรก็มีบ้างแต่ว่าไม่ต้องใส่ใจมากฮะยิ้มครับทีของเราคิดว่าเขาเอามาให้เรากินเอามาให้เราบริโภคเราไม่ค่อยคิดอะไรคิดอย่างเดียวเชียร์บอลครับใครหันมาก็ยิ้มแต่ส่วนใหญ่ไปนี่จะเดินมาขอถ่ายรูปกันอย่างเดียวไม่มีเพื่อนอย่างน้อยแต่ว่าได้ประสบการณ์ที่ดีๆนะครับในอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าครับก็กลับมาคุยกันต่อยังมีเรื่องราวสนุกๆอีกเยอะนะสำหรับการเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของกลุ่มนี้ครับเชียร์ไทยพาวเวอร์นะครับกองเชียร์ทีมชาติไทยพันแท้เดี๋ยวกลับมาครับนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3การคุยอย่างออกรสชาตินะเหมือนกับไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะเหมือนกับเรานั่งคุยกัน3คนชิวๆเลยแล้วก็มีกล้องก็มาจ่อนะฮะแต่ก็รู้สึกดีฮะที่ได้คุยอย่างเปิดใจครับคือจริงๆผมจะบอกว่าผมอาจจะเป็นคนที่เห็นว่าเอ๊ะแบบนี้มีด้วยเหรอคือไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรสปอนเซอร์ไม่มีตังค์ต้องเสียแบกธงแบกกองแบกอะไรกันไปเองมันนัลลิมทำไปเพื่ออะไรคือเวลาที่ผมไปเชียร์ในสนามเนี่ยผมคิดเสมอนะฮะว่าเฮ้ยผมไปทำหน้าที่แทนคนไทยอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็เรามีโอกาสเมื่อเรามีโอกาสเข้าไปในสนามแล้วเนี่ยเราต้องแสดงให้ทีมฝั่งตรงข้ามหรือว่าทั่วโลกเห็นว่าเฮ้ยกองเชียร์ไทยเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนครับนะฮะนี่คือเป้าหมายหลักของผมเลยนะฮะเพื่อแล้วก็ทำแบบนี้ตลอดเวลาเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อรุ่นเนี่ยที่เขาจะสืบทอดต่อไปนะครับถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะรอคนอื่นทำมันไม่ได้ฮะเราต้องทำฮะครับมันก็มีมนุษย์อีกประเภทหนึ่งเขาบอกว่าคนพวกนี้คือคนที่อยากดังครับอะไรอย่างนี้อยากที่จะแบบว่าให้คนจำหน้าจดจำได้อะไรอย่างนี้กระแสแบบนี้ได้ยินแล้วเป็นไงบ้างผมไม่รู้สึกอะไรเลยฮะผมรู้ว่าในใจผมคิดยังไงแล้วเราต้องมั่นใจกับสิ่งที่เราคิดว่าเราไปทำหน้าที่แทนคนไทยนะครับเพื่อคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็ในใจเราก็คิดแบบนี้จริงๆนะฮะแล้วก็เราไปเนี่ยคือเราเชียร์ให้เต็มที่นะครับเพื่อคนไทยทุกคนแต่ว่านอกสนามเนี่ยเราสร้างมิตรภาพด้วยนะครับเพราะว่าประเทศเราเป็นสยามเมืองยิ้มไงฮะสยามสมายเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันสมาชิกครับเอกมีสมาชิกสำหรับเชียร์ไทยนี่มีอยู่กี่คนกลุ่มที่เชียร์กันอยู่ประจำสายต่างประเทศก็คือถ้าเกิดเป็นในประเทศเนี่ยฮะก็มีเกือบ30,000คนโอ้สมาชิกคุณนะที่อยู่ในใช่ครับในประเทศนะฮะทุกคนเข้ามาก็สมาชิก
โซนเอ็นนะฮะจะนั่งอยู่ที่โซนเอ็นตัวที่จะหมดเร็วมากแต่ถ้าเป็นครับถ้าเป็นสายต่างประเทศคือมีความสนใจนะว่าใจรักที่ที่จะไปต่างประเทศมีประมาณ 3,000 คนสี่ละใกล้ละครับก็คือ1ใน10ใช่ครับใน10ของสมาชิกทั้งหมดเลยครับที่มีนะครับก็คือจริงๆเราจะบอกว่ากลุ่มที่เราไปต่างประเทศกันเนี่ยใจรักไม่เคยมีใครเป็นสปอนเซอร์ให้ใครหรือมาซัพพอร์ตใครคือคนทุนทรัพย์ตัวเองใช่ครับเพียงแต่ว่าไปด้วยกันถูกต้องครับมีเหมือนว่าบางคนนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นเป็นทริปที่ทำทริปแรกที่ไปไฟเดียวกันบินออกพร้อมกันออกมาไปได้พร้อมกันนะฮะคือ300คนครับพี่เยอะมากอ่ะ9บัสครับพี่เนี่ยครับไม่มีใครเคยทำบริษัททัวร์ที่ไหนเห็นก็ยังแบบโอ้โหเฮ้ยคนไทยมาขนาดนี้เลยเหรอคือใหญ่มากพี่ไปกันมันก็มีอุปสรรคเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะว่าเรื่องของคนที่ญี่ปุ่นนี่กองเชียร์ไทยรวมๆแล้วนี่3,000 3,000 ล้นเลยสแตนที่นั่งมันมากที่สุดเลยนะนั่งได้แค่ 2,500 ครับแต่เราไป3เราเกินแทบจะเหยียบแต่กลุ่มเชียร์ไทยเฉพาะกลุ่มเชียร์ไทยเนี่ย300ใช่ครับประมาณ300ที่บอกว่ากี่คันรถบัสนะ9รถบัสฮะ9รถบัสจัดเป็นทัวร์หรือจัดเป็นไงที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นทัวร์เลยฮะมีบริษัทแยกไปก็มีนะแยกไปกันเองแล้วมารวมๆแต่ที่ของเราไงของเราทำเป็นตรงนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเขาชื่นชมในการที่จะติดตามว่ายง่ายคือมันไปแล้วมันได้ในเรื่องของฟิลของฟุตบอลครับเราเหมือนที่คุณอ้นบอกเราก็ไปทัวร์ไม่เน้นนะเน้นเข้าสนามใครจะไปไหว้พระไหนอะไรยังไงแล้วแต่ตามอัธยาศัยเขามีความสุขในการขอให้ถึงสนามบอลก่อนการผ้าถูกครับถ่ายรูปถ่ายรูปใครร้องเพลงชาติในสนามคนอื่นเนี่ยเจ๋งว่ะโอ้นเจ๋งตรงนะฮะเดี๋ยวเอาอีกเรื่องนึงไปญี่ปุ่นครับไปทั้งที่รู้ว่าบอลไทยอ่ะมันคงยากมั้งจะไปชนะญี่ปุ่นก็ราชมังคลาคุณยังคาบ้านมาแล้วอ่ะคุณไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไปอย่างไปที่อื่นอ่ะนะแต่รูปเกมดีนะวันนั้นดีกว่าราชมังคลาเยอะนี่ผมถามแบบมันอาจจะไปจิกกัดใครหรืออะไรยังไงผู้ใหญ่ไม่รู้นะผมถามท่านทั้ง3ท่านว่าท่านอายไหมครับที่เราแพ้ญี่ปุ่น 4-0 มันมีคนเขาอายมั้งแต่ว่ากองเชียร์รู้สึกยังไงดีกว่าใช้คำถามนี้ดีกว่าคือกองเชียร์เนี่ยคือเราต้องรู้หน้าที่ก่อนอันนี้คือผมพูดในส่วนที่ผมคิดนะคือเราต้องรู้หน้าที่ของเราก่อนว่าเราไปเชียร์แล้วเราต้องเชียร์ให้เต็มที่ส่วนผลเป็นอย่างไรเนี่ยคือผมไม่จริงๆผมไม่ค่อยสนใจนะฮะผมกลัวอย่างเดียวว่าเราเชียร์ไม่เต็มที่มากกว่าทำยังไงให้ส่งใจทำไงให้ส่งใจถึงนักบอลทำไงให้อย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องยอมรับประเทศเรานะฮะว่าเอ้ยกองเชียร์เราเนี่ยสุดยอดเก่งดีนะฮะเป็นแบบอย่างได้อย่างเงี้ยนี่คือเป้าหมายหลักนะเพราะฉะนั้นส่วนผลจะเป็นยังไงเนี่ยคือยังไงก็ชาติของเราก็ต้องภูมิใจครับคิดแค่นั้นครับพี่นะฮะเอกอ่ะผมนี่โดนนี่เลยผมอิหร่านเราก็โดน4เม็ดสักครั้งอิรักเอออิรักโดน4เม็ดสักครั้งผมไม่เคยอายกันเลยครับ UAE ก็โดนทุกครั้ง UAE ต่ออิรักเลยนะครับโดนตลอดคือของผมมีล่าสุดญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นโรงแรมที่มีต่างชาติด้วยเอาง่ายมีเวียดนามอ่ะวันนั้นเวียดนามโต๊ะเดียวกับผมเลยไปฟัดใช่ผมแต่งชุดเนี่ยเขานึกว่าเป็นนักฟุตบอลสตาฟโค้ชบอกไม่ใช่แฟนบอกโหซัพพอร์เตอร์เขาบอกว่าเนี่ยสุดยอดเลยเขาอิจฉาประเทศคุณมากเลยนะตอนนั้นแพ้แล้วด้วยครับแพ้แล้วหมายถึงคนเวียดนามเหรอใช่ครับตอนแพ้แล้วนะครับวันที่แพ้แล้วด้วยอยู่โรงแรมแล้วไปฟัดเจอกันเขาเห็นเนี่ยผมแต่งชุดอย่างนี้อยู่แล้วเวลาออกนอกประเทศทานข้าวเขาก็เดินมาถามว่าเหมือนเอ้ยอยู่ไทยแลนด์นอนเป็นแฟนเขาก็บอกว่าเขาชอบนะเขาอิจฉาว่าเนี่ยบ้านเขาไม่มีอย่างนี้หมายถึงว่านอกประเทศออกไปอย่างนี้หรือว่าแบดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าคือแค่นี้เรารู้สึกดีดีครับดูรู้สึกดียิ้มเชิดหน้าเลยเขาก็ไม่ได้มาถามเราด้วยว่าบอลแพ้ชนะไม่เลยครับเขาก็คงรู้แหละครับแพ้แต่เขาก็ชื่นชมเราว่าเรามาต้องรู้ตัวเองก่อนครับอย่างแรกว่าเรามานะอ้นก็เหมือนกันใช่ครับเขาไม่ได้รู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีที่บอลแพ้ไปก็แพ้ตลอดเลยคือไม่ครับคืออาจจะชนะก็ได้หรือแพ้ก็ได้แต่คือจุดประสงค์หลักอย่างที่พี่ดิบบอกคือเราไปเพื่ออะไรครับขั้นแรกก่อนคือบอลแพ้ชนะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันยังไงแต่คือวันนั้นรูปเกมก็ดีนะครับถ้ารวมๆแล้วผมว่าผ่านอ่ะ
ถึงจะ 4-0 แต่รูปเกมก็โอเคดีกว่าวันเตะกับซาอุดีกว่าอีกหน่อยดีกว่าครับดีกว่าแต่แค่ไม่ครบแต่ถ้าถามรวมๆแล้วก็คือการไปอย่างเงี้ยไม่ได้เน้นเรื่องผลอยู่แล้วคือเพราะเราไปแพ้มาหลายสนามชนะก็หลายสนามคือมันก็แพ้ไปด้วยกันชนะไปด้วยกันเขาคิดยังไงกับคนที่เขาบอกว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยเสพติดกับชัยชนะไปซะแล้วครับโดยเฉพาะในยุคซิโก้ที่ผ่านมาจนกระทั่งเวลาที่มันเกิดความผิดหวังหรือไปอีกระดับหนึ่งแล้วไปไม่ได้เนี่ยมันเกิดเป็นเขาเรียกว่าแรงเหวี่ยงกลับมาครับอันนี้ผมคิดว่ามันต้องมองยาวๆนะฮะว่าคือภารกิจหลักของกองเชียร์คือให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ไงพี่เพราะฉะนั้นอย่างอื่นเนี่ยมันนอกเหนือที่เราจะไปคิดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครจะวิจารณ์ทีมชาติเราหรือยังไงผมว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาอะนะแต่ว่าเราต้องรู้หน้าที่ของเราว่าเราไปเชียร์ทีมชาติไทยของเราเราไปทำหน้าที่แทนคนไทยในสนามใช่ไหมฮะเราต้องได้แบบนี้ก่อนไงฮะครับก็เช่นเดียวกันไหมเอกครับก็คือของผมเนี่ยเหมือนกันฮะเหมือนพี่ลิมแจ้งก็คือทำรู้หน้าที่ตัวเองแค่นั้นเวลาไปนะครับเอกนี่ไม่ได้ดูบอลเลยนะครับนำเชียร์หันหลังให้สนามตลอดผมที่นำเชียร์แฟนผมเคยไปด้วยนัดเอฟเอฟคัดชิงอ่ะถามว่าเขามาทำอะไรจริงครับเขาถามผมเขาสกิจเอาเอกจริงครับหันหลังให้สนามแล้วมาดูไฮไลท์เอาเป็นการ์ดเก่าเปล่าประมาณนั้นนะครับการบอลอังกฤษในมาดูไฮไลท์ทุกแมตช์แฟนผมถามว่าเขามาทำอะไรบอกก็นี่แหละจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรไม่ได้ดูบอลเลยนะครับผมบอกเองเลยล่าสุดเนี่ยนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้เองเปิดผมเปิดทริปออสเตรเลียแล้วนะครับอ๋อตกรอบแล้วนะครับอย่าลืมตกรอบแล้วแล้วนะฮะสุดท้ายนัดสุดท้ายเดือนกันยาพี่รู้ไหมใช่ครับเต็มแล้วครับเขาไปเตะเมืองไหนนะผมยังไม่ทราบเมืองไม่เมืองไม่บอกด้วยยังไม่บอกเลยไม่บอกด้วยผมเสี่ยงไปเองครับเพราะต้องเพราะว่าตอนนี้เหลือ5เดือน5เดือนเนี่ยเพราะว่าออสเตรเลียจองตั๋วเครื่องบินวีซ่าราคาวีซ่าครับวีซ่ายากวีซ่ายาก5เดือนพี่แล้วลำพังอย่างเงี้ยตาดำๆอย่างเงี้ยไม่เคยไปอ่ะเสร็จไปได้ไหมตอนนี้เริ่มแล้วเต็มแล้วนะครับ1บัตรนะฮะครับจองเต็มแล้วจองเต็มแล้ว1บัตรรอบแล้วนะครับผมเพิ่งบอกไงว่าเนี่ยมันยังมีครับพี่มันไม่ได้แค่ผม 2-3 คนคนเดียวใช่ครับมันจะมีเพื่อลูกอุดมการณ์ที่เขาไม่ได้ออกสื่อตรงนี้อีกเยอะครับน่าชื่นชมน่าชื่นชมนี้จริงๆนะครับเอกกับอ้นอยากเห็นอะไรสำหรับทีมชาติไทยเราทำหน้าที่อย่างนี้เต็มที่แล้วผู้เล่นคนที่12อยากเห็นอะไรพัฒนาการหรือคือคุณอยากเห็นอะไรเกี่ยวกับทีมชาติไทยอ่ะเอางี้ว่ะผมพักเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าให้เวลาคิดนะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายเนี่ยอยากเห็นอะไรทีมชาติไทยอยากเห็นอะไรการพัฒนาอะไรของสมาคมฟุตบอลยุคเปลี่ยนผ่านไปแล้วอะไรอย่างนี้คุยในฐานะแฟนฟุตบอลได้ครับนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับช่วงสุดท้ายครับชีพจรกีฬาวันนี้สนุกสนานกับเรื่องราวของกองเชียร์นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างผมก็เพิ่งรู้ในวันนี้เหมือนกันอย่างคุณเอกเนี่ยเป็นคนที่หันหลังให้กับทีมชาติมาตลอดไปเชียร์แต่หันหลังให้กับทีมชาติตลอดแล้วมันทำงั้นไปเพื่ออะไรเอกมันเป็นบอลคุณเสียตังค์นั่นเยอะนะใช่ครับเออไม่ได้แค่ผมไม่ได้ดูบอลเนี่ยครับหันหลังให้ซิโก้หันหลังให้ทีมชาติตลอดคือเขาจะมีผู้นำเชียร์ครับก็คือไม่ได้แค่ผมคนเดียวนะฮะ มีหลายท่านด้วยมีกอล์ฟอีกแบบนี้แบบนี้ฮะหลังเนี้ยทุกกลุ่มเลยครับในบ้านนอกบ้านก็จะมารวมกันแล้วก็หันหลังเนี้ยมันก็จะในเรื่องของคุมคนของเราเองด้วยคุมเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็ดูนู่นด้วยว่าอะไรโยนมาบ้างก็จะคอยบอกคุมคนเราไม่ให้ไปยุ่งกับเขาด้วยใช่ครับมันเราก็ต้องรับผิดชอบนะใช่ครับใช่ครับในสามัญสำนึกของเราตรงนี้นะฮะเอาพูดถึงเรื่องของกองเชียร์ไทยพาวเวอร์พอจะทราบแล้วนะแนวคิดหรืออะไรอย่างนี้อันนี้โซนเอ็นขอยัดข้ามไปโซนอื่นบ้างได้ไหมก็โซนเอสกันหมดโซนเอสที่มีเรื่องอื้อฉาวไม่ครับเอสนี่เขาจะแบ่งเป็นสองส่วนเซาเคิร์ฟยูนิตไทยแลนด์แล้วก็อุลตร้าไทยแลนด์ที่มีเรื่องอื้อฉาวก็คืออุลตร้าที่ดูอุลตร้าไทยแลนด์นะฮะรู้จักกันไหมเอาเรื่องจริงๆรู้จักกันบ้างไหมรู้จักดีครับคือเราคงไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเขาอะนะฮะ
แต่ว่าวันนี้ก็จะถามผ่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเหล่านี้เนี่ยเขามีแนวคิดอย่างไรเอกหรือใครก็ได้ว่าเขามีแนวคิดอย่างไรแล้วก็บางทีเขาถูกมองว่าเป็นส่วนเกินหรือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายในวงการฟุตบอลคุณพูดแทนตัวแทนฟุตบอลคนที่มาดูฟุตบอลมันยังไงฮะในความรู้สึกของแฟนฟุตบอลด้วยกันนลินก็ได้ครับผมคิดว่าเวลาเราเข้าไปในสนามเนี่ยผมพูดถึงตัวผมก่อนนะฮะว่าเวลาเข้าสนามคือเราทำหน้าที่แทนคนไทยอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็คนไทยอีกจำนวนมากหาตั๋วไม่ได้ไปเข้าไปในสนามไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปในสนามเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่แทนคนไทยทุกคนใช่ไหมฮะเราก็ต้องบอกถามตัวเราเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราทำหน้าที่แทนคนไทยหรือเราทำหน้าที่แทนใครนะถ้าเราสามารถตอบตัวเองลดได้ว่าเฮ้ยเราทำหน้าที่แทนคนไทยเพื่อคนไทยทุกคนใช่ไหมฮะเราก็จะต้องมีแนวความคิดที่ว่าเออเราเวลาที่อะไรที่เช่นเอฟซีเขาบอกว่าอย่าทำนะหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องปฏิบัติฮะครับอันนี้เราต้องคิดก่อนคือกฎกติกามารยาทระเบียบมันก็ต้องมีเหมือนกับบ้านเมืองต้องมีกฎหมายนะฮะในสนามฟุตบอลก็มีกฎระเบียบของมันอันนี้คือสิ่งที่นั้นผมคิดแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ทำผิดระเบียบมันก็ควรจะเลิกเราก็ต้องดูว่าเออสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราควรทำต่อไปไหมนะเพราะโตกันแล้วนะครับคือการบางคนก็บอกการจุดพลุแฟร์อะไรนี้มันไปรบกวนคนอื่นอะไรยังไงฮะควันนี่ครับควันมันเหม็นครับทำให้คนอื่นที่ไม่ได้จุดอ่ะที่ไม่ได้อยู่ด้วยขนาดคนจุดยังต้องปิดหน้าปิดจมูกเลิกดีกว่าอย่างนี้ใช่แล้วคนที่ไปดูบอลก็ไม่ใช่แต่ผู้ชายยังมีเด็กมีเด็กมีอะไรหมดเลิกดีกว่าแล้วก็เชียร์ก็เคยจุดครับแต่ก็เลิกแล้วเคยนะฮะก็คือในสนามวันนั้นนะฮะครับก็คือมันเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆแต่ก็ตอนนี้เขาก็ปรับปรุงแก้ไขกันแล้วนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าอนาคตต่อไปเนี่ยก็คือเราก็อยู่ร่วมกันนะฮะเพราะว่าสนามบอลมันคือสังคมใช่มันก็คือต้องมีกติกาการตั้งขึ้นมาคือเอกอยากจะบอกว่าคนที่มาดูบอลเขาไม่ให้เลวร้ายนะใช่ครับถูกครับอันนี้บอกแทนได้เลยผมนับถือเขามากเขาไม่ใช่อาชญากรไม่ใช่อาชญากรรมใช่ครับคือเรื่องของพลังเชียร์แล้วผมจะมองจุดดีเขาตลอดถูกต้องครับเรื่องจุดที่เขาทำผิดเราก็มองในจุดที่เขาทำผิดแล้วก็ให้บทบาทอะไรที่นั่นไปตัดสินไปแต่จุดดีเขาเนี่ยคือเรื่องของพลังเรื่องของเพลงเรื่องของใจเขานี่ได้อยู่แล้วพี่บอลอะไรเขาเชียร์หมดเลยกีฬาบาสอะไรเนี่ยไม่มีผมไม่ดูเลยบางทีเขาก็ไปยืนให้กำลังใจธงชาติส่งฟุตซอลอะไรนะธงชาติโบกสะบัดไม่ตกพื้นนี่คือจุดของเขาเลยผมถือว่าวันนี้มันเป็นการยืนยันจากคนในคนในคือคนที่เป็นกองเชียร์ด้วยกันคือผมจะไปจับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เคยมาเชียร์แล้วมาพูดถึงคนกลุ่มนี้ได้มันก็นะอันนี้คือคนที่เป็นกองเชียร์ด้วยกันนะครับแม้ว่าวิธีการของเขาหรืออะไรของเขาเนี่ยมันอาจจะสังคมก็ไม่ได้ยอมรับหรือว่าอะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งปรับปรุงใช่มาถึงคำถามเรื่องราวของทีมชาติไทยกันบ้างนะฮะอยากเห็นอะไรสำหรับทีมชาติไทยเอกห้ามตอบว่าผมไม่รู้ครับเพราะผมหันหลังดูตลอดอย่างนี้ห้ามนะเอาเอกก่อนเลยผมก่อนเลยจ้ะฮะผมเพิ่งคุยกับคุณอ้นมาเองในรถขับรถมาบอกว่าโอนเชื่อป่ะปี2000เท่าไหร่นะ2026ครับเขาจะเพิ่มทีมในเอเชียก็เป็น8ทีมเป็น8ทีมตามข่าวนะใช่ครับก็ใช้เวลาประมาณ9ปีครับตอนนี้ผม419ปีกว่า50นั่นแหละครับผมอย่าให้มากกว่านี้เลยผมไม่ไหวแล้ว ผมอยากเห็นบอลไทยไปฟุตบอลโลกสักครั้งแต่ตอนนั้นยังโค้ชยังมีแรงไปหันหลังได้ครับผมยังหันหลังได้อยู่แต่ถ้าเกินกว่า9ปีนี่ผมต้องน่าจะหน้าจอแล้วครับครับก็คืออยากเห็นฟุตบอลไทยไปบอลโลกครับผมอ้นนะครับก็คือขั้นแรกเลยเหมือนกันครับอยากเห็นฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกแต่สมาคมนี่ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าทำอะไรครับคือต้องการที่จะหวังที่จะสูงๆครับตัวเองต้องรู้ตัวเองก่อนว่ายืนอยู่ตรงไหนก็คือถึงพี่ก็ออกการที่เปลี่ยนโค้ชใหม่ก็ต้องเป็นโค้ชที่ดีกว่า
ทางโค้ชที่ไม่ดีกว่านี่คือผมคิดว่ามันก็ไม่มันก็เปล่าประโยชน์แล้วการที่การพัฒนามันต้องพัฒนาตั้งแต่เยาวชนใช่แล้วก็ปลูกฝังกันขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าจะไปถึงแล้วจะให้ชนะญี่ปุ่นเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคนที่ดูฟุตบอลทุกคนเขาก็คงจะรู้ใช่ถูกต้องครับก็คือต้องรู้เราก่อนแล้วก็เริ่มพัฒนาไปเป็นระบบอยากให้เอกอ้นนะครับแล้วก็หลิ่มเป็นอะไรพูดแทนเป็นตัวแทนพูดแทนกองเชียร์บอลไทยเรานะฮะว่าหลังจากนี้ไปแม้จะไม่มีคุณซื้อซิโก้แล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยเราจะยังไงกันต่อไปครับก็ในส่วนผมนะครับคือทีมชาติเนี่ยเป็นของพวกเราทุกคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นใครหรือยังไงก็ตามที่มาทำทีมชาติของเราเนี่ยคือหน้าที่หลักของกองเชียร์ผมก็จะวนอยู่เรื่องเดิมอะพี่คือเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรใช่ไหมฮะเราก็ต้องเชียร์ฮะจะแพ้ชนะก็เชียร์นะแล้วก็ยิ่งถ้ายิ่งแพ้เราก็ต้องยิ่งเชียร์นะฮะโอ้นี่เป็นสโลแกนที่ประทับใจนะครับเพราะเราไปต้องเชียร์เราไม่เชียร์คือประเทศอื่นเขาก็ต้องมองเราใช่ไหมฮะว่าเราต้องเดินไปประเทศไหนก็ตามเนี่ยเราต้องรู้สึกภาคภูมิใจและประเทศอื่นต้องเห็นว่าโอ้โหกองเชียร์ไทยเขาต้องยกมือให้เราเขาจะยกมือให้เราทำไงเราก็ต้องเต็มที่ไงฮะครับก็คิดแค่นี้พี่ที่เหลือคือทำครับครับเอกครับของผมก็คือทำตรงข้างหน้าครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้และที่สำคัญคือทีมชาติไทยเนี่ยต้องไม่ไร้เสียงเชียร์ไม่ว่าจะเป็นน็อกจอในจอนะต้องช่วยกันหรือว่าในประเทศนอกประเทศใช่ครับไม่ว่าจะใครสะดวกใครมีพอมีพละกำลังที่จะไปก็ไปนะฮะใครที่ไม่ไหวทำงานก็ทำหน้าจอช่วยกันสนับสนุนกันผิดถูกวิจารณ์กันได้นะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นผิดถูกมันไม่มีกฎตายตัวแต่ก็ขอให้เชียร์กันใช่เชียร์กันให้กำลังใจกันดีกว่าครับอ้นครับผมก็อาจจะซ้ำกับพี่ทั้งสองท่านใหญ่ก็คือเน้นว่าใครมาทำเนี่ยก็คือเราก็จะต้องเชียร์ต่อไปเพราะมันเป็นชาติไทยของเราเราก็ต้องชนะไปด้วยกันแพ้ไปด้วยกันต้องแพ้ให้เป็นด้วยนะครับชนะไปด้วยกันแพ้ไปด้วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันยังไงก็ต้องเชียร์ชาติไทยของเราเชียร์กีฬาไทยถูกต้องครับคนไทยนะลิมก็ไปกีฬาอื่นก็ไปไปลงวอลเลย์ก็ไปนะฮะมันเข้าสายเลือดไปแล้วสายเลือดนะครับครับทั้งหมด4เบรกที่ผ่านมาวันนี้เราอุทิศเวลาให้กับกองเชียร์ทีมชาติไทยเต็มๆเลยนะครับนี่คือบุคคลที่น่าศรัทธาแล้วก็เป็นผมใช้คำว่าน่าทึ่งมากกว่าคือการที่เราไปทำอะไรโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรกลับมานอกจากความสุขทางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หาได้ยากในสังคมที่ต้องการผลต่างตอบแทนในลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมครับพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เคยมีพระราชดำรัสหนึ่งท่านบอกว่าบุคคลใดก็ตามในสังคมเนี่ยนะครับจะสามารถเจริญก้าวหน้าทำให้สังคมพัฒนาไปข้างหน้าได้ด้วยทุกคนต่างตระหนักแล้วก็รู้ในการทำหน้าที่นะครับวันนี้ทุกคนต้องถามตัวเองนะครับว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีขนาดไหนแต่สำหรับกองเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ว่าผลการขันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเป็นหน้าที่ของนักฟุตบอลนั่นเป็นหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแต่หน้าที่ของกองเชียร์ถ้าถามผมว่าตอนนี้กองเชียร์ของทีมชาติไทยนั้นพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วและพวกเขาพร้อมที่จะทำหน้าที่ในสนามทั้งในประเทศและนอกประเทศขอขอบคุณทั้ง3ท่านกับเรื่องราวดีๆที่มาแชร์กันนะครับถ้าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งเข้าไปในแฟนเพจหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของเชียร์ไทยพาวเวอร์นะครับหรือกองเชียร์อะไรก็สุดแล้วแต่คุณนะครับคุยกับคุณเอกคุยกับน้องอ้นได้ว่าอยากไปเชียร์บอลต่างประเทศไปยังไงไม่ยากอย่างที่คิดถ้ามีความตั้งใจวันนี้ชีพจอกีฬากับผมบีมาประกงหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับเที่ยวสงกรานต์ให้สนุกครับสวัสดีครับ